สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับออกอากาศในวันและเวลาคุณดูอยู่นี่เลยคุณผู้ชมแล้วก็รายการนี้นะครับเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เอามาเมาคุณผู้ชมได้ฟังแบบสนุกๆเลยทีเดียวไม่ได้ว่าแบบว่าตับไตไส้พุงเลยแล้วก็ล้วงมาให้หมดเลยใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไม่ว่าจะเป็นทางแบบFacebook Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยเดี๋ยวเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามด้านล่างเลยขึ้นมาเลยอย่างนี้อย่าลืมกด follow ก่อนดูพวกเราด้วยทั้งตอกทั้งย้ำกันทุกอาทิตย์เลยเนาะใช่แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมมันพิเศษมากๆเพราะว่าเข้าเดือนธันวาคมมาได้สักประมาณกับครึ่งเดือนแล้วเนี่ยนกพิราบตายหมดแล้วไม่ตายมันนกพิราบสูญพันธุ์แต่มันเป็นเดือนของงาน Motor Expo ซึ่งเป็นงานแสดงรถยนต์งานใหญ่ของเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เนี่ยนกพิราบเนี่ยเขาก็จะบินไปเป็นฝูงเลยนะไปฉกข่าวมาแล้วก็ไปจับปลาดูรถที่มันน่าสนใจแล้วเขาก็ฉกมาโกยให้พวกเราทำให้เราเนี่ยรู้ว่ามีรถเด่นอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็นกพิราบก็ฝากบอกว่าวันนี้เนี่ยช่วงช่างกันเถอะจะไม่มีด้วยเพราะว่านกพิราบได้ยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วนกพิราบเป็นใครอ่ะแล้วยึดอำนาจทำไมอ่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับช่วงแรกนกพิราบข่าวครับวันนี้อากาศหนาวนะช่วงนกพิราบคาบข่าวนะครับก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวเกี่ยวกับรถยนต์วันละข่าว2ข่าว3ข่าวมาแต่วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่านางพกรถมาเลยนอกจากจะคาบข่าวมาแล้วเนี่ยยังยึดช่วงชาวบ้านเขาอีกนะนั่นน่ะสิพกรถมาไม่ได้พกเมียมาเริ่มที่คันแรกดีกว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ไม่ใช่เป็นโครงการรถคันแรกแต่ว่าเป็นรถคันแรกที่จะมาพูดถึงในรายการมินิค่ะค่ายมินิเราไปดูมินิก่อนคุณเราไปดูรูปมารูปมาแต่รูปเนี่ยไม่ใช่รูปที่ญี่ปุ่นนะรูปที่เมืองไทยได้ละใช่ไหมคือตอนเราไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ก็เห็นมินิคลับแมนแล้วเราก็บอกว่าเขากำลังจะมาเมืองไทยนี่ก็มาจริงๆมาจริงไหมคุณพี่ต้นเล่าสิแต่เปลี่ยนตำแหน่งจากรถส่งนมเนี่ยเป็นรถครอบครัวใช่มินิคลับแมนเนี่ยเนาะคือจากตอนแรกจุดเริ่มต้นของมันเป็นมินิตัวถังที่แบบว่ายืดยาวไปแล้วเขาตอนรุ่นแรกเนี่ยในอังกฤษเขาใช้เป็นแบบรถส่งนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะประตูมันเปิดตึ้งๆเป็นตู้กับข้าวเป็นบานแบบเปิดแบบซ้ายขวาเก็บน้ำตาลเก็บกระเทียมน้ำมันพืชเขาก็เปลี่ยนเป็นรถครอบครัวแทนนี่ก็เลยดูว่าขนาดก็ใหญ่ดูก็เคยโชว์ให้เรารถคันใหญ่จริงยูถึงสเปคเมืองไทยดีกว่ามีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลใช่ใช่ขุมพลังเบนซินเนี่ย136แรงม้าอันนี้รุ่นคูเปอร์190แรงม้าในรุ่นคูเปอร์ S นี้แล้วก็มีเครื่องดีเซลมีดีเซลมีคูเปอร์ D คูเปอร์ SD 150แรงม้าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ออปชั่นอะไรที่มาก็ค่อนข้างแบบก็เต็มในรุ่นที่แพงแล้วก็ไม่เต็มในรุ่นที่ราคาเริ่มต้นอย่างที่เราเคยมานำเสนอไปคูเปอร์ D เราเคยเมาๆกันในช่วงเก้งเหยียบฟิตเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะที่เอามินิคูเปอร์ D มาก็อย่างนั้นแหละคุณผู้ชมไฟหน้าก็ฮาโลเจนแผงประตูก็ปฏิกก็แต่นี้ก็อาจจะดูนุ่มนวลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวหน่อยข้างในก็ใหญ่โตขึ้นนั่งสบายมากขึ้นเก๋ๆแนวแนวดีนิดนึงเนาะน่าสนใจอ่ะมาคันที่2ยังอยู่ในครอบครัวของบูทข้างๆบูทข้างๆดีกว่าบูทข้างๆยังอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ก็คือ BMW นั่นเอง BMW ปีนี้จริงๆไฮไลท์เขาเยอะมากเลยนะถ้าพูดถึงเยอะมากคืออะไรใช่ก็คือว่าเขาประกาศและขีดไฮไลท์เขาเป็นแบบไฮไลท์บอยเขาไม่ได้เอาไฮไลท์จาก B2S มาอ้าวเหรอคือ BMW เนี่ยมีทั้งแบบว่า X5 รุ่นตัวปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็มี X4 ประกอบในแต่ที่เด่นกว่านั้นคือมีซีรีส์3ไมค์ซีรีส์3ไมค์ซีรีส์3ไมเนอร์อ๋อไมเนอร์นึกว่ากลับไมค์มาขายว่ะซีรีส์3ไมเนอร์เชนจ์มาแล้วแต่ว่าดูพี่ใหญ่ของเขาดีกว่าพี่ใหญ่นี่คืออะไรพี่ใหญ่คือซีรีส์7โอ้โหซีรีส์7มีอะไรเอาใจความหรูหราด้วยซีรีส์7ค่ะรุ่น740ลิ740ลิลิเทียมเหรอแบตเตอรี่740 Li เปลี่ยนโฉมมาแล้วไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED แล้วก็มีแพ็คเกจไฟหน้าเลเซอร์ให้ด้วยยังไงอ่ะสันแสงเลเซอร์คุณผู้ชมยิงแบบยิงได้ไกลแบบใช่ไหมตาบอดไปเลยดูเป็นนักกีฬามากขึ้นคือดูแบบสปอร์ตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออปชันนั้นก็จัดเต็มมากๆตอนนี้หน้าจอไอดายของ BMW Series 7ก็สามารถแตะได้แล้วทัชสกรีนของเดิมต้องไงเรียข้ามฟากมาดูรถฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างเป็นรถพรีเมียมแบบญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นเนาะวันนี้อากาศค่ายเล็กซัสเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์แบรนด์พรีเมียมที่อยู่ในเครือโตโยต้าฉะนั้นการจัดบูธใกล้กันก็อย่าแปลกใจเพราะว่ามันก็คือโตโยต้าที่หรูหราในเครือใช่ไหมจะพูดแหลกไปมาไม่ไงแต่ถ้าดูอุปกรณ์บางอย่างอาจจะหาได้โตโยต้าใช่แต่คือเขาไม่ได้พัฒนาเอาโตโยต้ามารีแบรนด์ให้มันเป็นเล็กซัสอะไรเงี้ยแต่เขาพัฒนาใหม่ให้เป็นรถที่แบบพรีเมียมจริงอะไรเงี้ยดูได้จากนี่เลยดาวเด่นของเขาไปดูภาพกันเลยเป็นยังไงเล็กซัส RX 200T ฉันถามหน่อยสินา X อยู่ไหนหรอนา X ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยมุกสลึงแบบนี้ไม่ต้องเล่นมาบางทีอ่ะคุณผู้ชม RX 200T เนี่ยนะอะไรนะRX 200T เฮ้ย
เจ็บไหมอ่ะใช่ไหมตั้ง200ทีอ่ะ200ทีอ่ะดูจากรูปทรงภายนอกก็เหมือนเป็นแบบกันดั้มกันดั้มนิดนึงนะดูเป็นพรีเดเตอร์ด้วยด้านหน้าดูสิปากนี่สแยงอารมณ์เดียวกับเหมือนเอา NX มาขยายร่างมั้ยใช่แล้วก็รูปร่างก็เหมือนกับว่าบุ๋มมั้งจะออกจากโรงงานแล้วนะฮะได้จะบอกว่า Lexus นั้นมีจุดเด่นเรื่องของการใช้วัสดุมากๆวัสดุนี่คือแบบ Toyota ทุกอย่างเลยไม่ใช่จุดเด่นไงวัสดุก็คือแบบหนังก็จะเนียนนุ่มอ่ะเนียนกว่าหน้าพวกเราอีกอ่ะอันนี้สัมผัสได้จริงๆหนังมันละมุนมากจริงๆละมุนนีมากอ่ะแล้วคือแบบว่าสัมผัสปุ่มต่างๆเนี่ยคือแบบดูแบบเฮ้ยนุ่มนวลนะกดนะจับไปหมดเลยแล้วก็ออปชันข้างในเนี่ยนะเขาจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแท่นชาร์จไร้สายของโทรศัพท์มือถือใช่ก็คือระวังไว้หาได้ในโตโยต้าคัมรี่มีจริงๆนี่ไม่ได้โกหกแล้วก็ฟอร์จูเนอร์มีมั้ยมีฟอร์จูเนอร์ก็มีแล้วครั้งนี้เนี่ยนางเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรพร้อมมีหอยทบอหลังๆรถเริ่มมีหอยเยอะขึ้นแล้วนะใช่ทีนี้ก็ต้องดูนะว่าจะบูดหรือจะเน่าหรือยังนะฮะใช่นอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่อง V6 เครื่อง V6 เนี่ยราคาสนนอยู่ที่ 6.8 ล้านบาทคุณผู้ชมเพิ่มอีก100,000 บาทก็จะได้ซีรีส์7ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วก็พิจารณากันเองว่าอยากได้อะไรยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดเท่านั้นมีอีก1เครื่องยนต์คือเป็นรุ่นไฮบริดราคาเท่าไหร่ 7.6 ล้านบาทคุณผู้ชมมาค่ายซูมๆกันบ้างดีกว่าซูมซูมๆนี่คุณผู้ชมค่ายนี้เนี่ยนะเดินเข้าบูธเนี่ยเนื้อเป็นกระทิงเลยนะทำไมแดงเถือกกันทั้งบูธเลยอ่ะคือตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นค่ายนี้เนี่ยอ่ะพูดเลยแล้วกัน Mazda เนี่ยตอนไปที่ญี่ปุ่นนะเอาภาพที่ญี่ปุ่นมาสิตอนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกคิดอยู่บ้านผีสิงนะเพราะว่าแบบจะแดงๆสลดสลัวมืดๆแดงๆอะไรอย่างงี้เนาะใช่แต่ว่าที่เมืองไทยแค่สว่างกว่าหน่อยเหมือนโคลนนิ่งบูธกันออกมาเลยจุดเด่นคือรายคอมพิวเตอร์มาถ้า2มาครั้งนี้เนี่ยปรับราคาตัวท็อปเลื่อนเครื่องดีเซลจากราคา 790,000 บาทเนี่ยลงมา 779,000 บาทสนองรับโครงการภาษีสรรพสามิตของปี2016ที่เขาปรับลงที่บอกว่าอีโคคาร์จะมีเปอร์เซ็นต์ภาษีที่แบบถูกลงใช่ไหมอันนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนนะคุณผู้ชมเป็นเรียกว่าเป็นโมเดลเยียร์2016ปรับออปชั่นใช่ให้เข้ากับราคาที่ต้องเปลี่ยนมีรายเพิ่มขึ้นมาบอกสิมีโคมไฟหน้า LED แบบญี่ปุ่นกันเลยคุณผู้ชมดูสวยมากพอเปลี่ยนเป็น LED ปุ๊บจบเลยเบะปากมองบนคนที่ซื้อก่อนจะบอกว่าทำไมไม่ใส่มาให้อ่ะก็ตอนแรกมันแพงไงเสียงสั่งว่ายังเป็นรถดาวเด่นในงานอยู่ที่แบบว่าคนมารุมมาถึงให้ความสนใจกันอย่างเนืองแน่นเลยเรียกได้ว่าน่าจะกวาดยอดขายไปได้มากอยู่เหมือนกันเนาะวันเปิดตัวเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเปิดตัวมา6สัปดาห์ได้ยอดขายไป6สัปดาห์เลยเหรอเฮ้ยเร็วจังเลยอ่ะได้ยอดขายไปทั้งหมดเนี่ย 3,000 คันไม่ใช่ยอดขายยอดจอง3,000 คันเลยเหรอใช่แต่เรามาดูดาวเด่นของเขาอันดีกว่าเป็นรถที่มาเปิดตัวในงานนี้นะก็คือ Mazda MX-5 MX-5 เป็นรถสปอร์ตสองที่นั่งแบบ Roadster ไม่ใช่ CX-5 เนาะ Roadster คืออะไรคะ Roadster นั่นก็เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่มี2ที่นั่งแล้วก็เปิดประทูนเลยประทูนหลังคาเป็นผ้าใบปะก็จะแข็งอยู่แล้วค่ะใบผ้าใบก็ได้แล้วแต่สบายใจเลยใช่แต่ว่าเน้นการขับขี่ที่แบบสนุกมากๆสนุกสุดๆ Feeling Dive Feel the Dive Feel the Dive หรอใช่ Feel the Dive Mazdaอันนี้ใช้เครื่องยนต์160แรงม้าเป็น Skyactiv-G ด้วย Skyactiv เทคโนโลยีทั้งคันเลยนำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นราคาอยู่ที่ 2.7 ล้านบาทอาจจะดูทรมานใจนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยออปชั่นเขาก็มาเต็มนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเบาๆ4คันแรกก็ผ่านไปแล้ว4คันแรกก็แซ่บซะขนาดนี้จะขนาดไหนอ่ะนกพิราบเลือกมาให้4คันเลยนะแสดงว่าเป็น4คันที่ดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆแต่คุณผู้ชมมันไม่มีเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจออีก4คันที่แบบว่าห้ามพลาดเลยกับช่วงนกพิราบถีบช่างนั่นเองนกพิราบภาค2ครับไปไปดูกันอุ๊ยๆๆนกพิราบนกพิราบซิ่งมากเลยนะโหดิฟบนท้องฟ้าเป็นนกจิกมาแทน